อุ๊ยอย่าดมโอเคนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต่อรัดก็จะมาต่อกันดั้มนะคะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยได้ไปงานกันดั้ม Dog at Thailand มานะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมันก็จะหมดเดือนนี้แล้วแล้วก็ที่พิเศษของเขาอะค่ะก็จะเป็นกันดั้มที่เป็นลายประเทศไทยอ่ะจะเป็นตัวกันดั้มตัวนี้นะคะคือมันจะมีทั้ง SD ทั้ง SG อะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบนะแต่ว่าก็เราซื้อมา2อันอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น SD Gundam EX Standard อ่ะเดี๋ยววันนี้จะต่อตัวนี้ให้ดูเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาต่อ SD ตัวนี้ให้ดู SD Gundam EX Standard นะก็เป็น RX 782แต่ว่ามันจะเป็นความพิเศษของมันคือมันมีขายแค่ในงานนี้นะก็จะเป็นเหมือนลวดลายไทยนิดนึงมีเรืองมีลายแบบว่าเป็นสีแบบว่าธงชาติไทยอ่ะเพื่อนระวังอันนี้กันดั้มไทยแลนด์นะจัดไปกันดั้มไทยแลนด์
ันนี้จะเป็นตัว SD นะเพื่อนๆถ้าใครอยากได้แบบว่าตัวแบบ SG อะไรอย่างเงี้ยก็มีขายนะ SG Hติดโล่ติดปืนด้วยใส่ปืนก็เรายังยากเลยไม่ไหวคนแค่ไหนอุ๊ยฟึ๊บเรียบร้อยนะคะเพื่อนเสร็จแล้วว้าวให้ดูกันดั้มลายไทยแลนด์เสร็จแล้วกันดั้มลายไทยแลนด์นะนะก็จะมีลายไทยเนี่ยเป็นตัวสีน้ำเงินน้ำเงินดำๆหน่อยน้ำเงินตุ่นหน่อยสีธงชาติเราอ่ะแล้วก็มีตัดด้วยสีแดงตรงบริเวณเห็นปะตรงบริเวณเอวอ่ะล่างๆลงมาตรงสะโพกอ่ะมันก็จะมีลายดอกไม้นะคะแล้วก็ตัวข้างบนตรงอกอ่ะมันก็จะเป็นสีแดงแดงน้ำเงินนะแล้วก็ตรงอกด้านซ้ายก็จะมีด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีดอกไม้อยู่แปะอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายค่ะตรงไหล่ๆซ้ายแล้วก็โล่มาดูโล่เห็นไหมโล่เนี่ยก็จะเป็นลายไทย